สถานการณ์โควิด-19 โยโกฮาม่าขออาสาเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่อยากช่วยให้คนไทยกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งสิ่งเล็กๆที่พวกเราพอจะแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนได้คือการช่วยให้พวกเขาอิ่มท้องอิ่มใจมีแรงสู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้พวกเราขออาสาคืนรอยยิ้มของผู้ประสบวิกฤตโควิด-19 ให้กลับมาอีกครั้งโดยการสร้างจุดเริ่มต้นแห่งการแบ่งปันณชุมชนสุเหร่าคูจังหวัดฉะเชิงเทราเราเชื่อว่ามีคนไทยอีกมากมายที่ประสบวิกฤตโควิด-19 ยังคงต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกับชุมชนสุเหร่าคูท่ามกลางสภาวะวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงกับประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบถึงกับสถานการณ์ทั้งโลกนะครับทำให้ทุกคนต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักรวมถึงการช่วยเหลือและการแบ่งปันกิจกรรมของโยโกฮาม่าไทยเซลประเทศไทยในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆที่อยากจะสร้างให้เกิดรอยยิ้มให้กับชุมชนการร่วมมือร่วมใจและก็ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันทางบริษัทโยโกฮาม่าไทยเซลประเทศไทยขอส่งแรงกำลังใจให้กับทุกคนฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีทางโยโกฮาม่าเขาเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ขอให้รอยิ้มขอคนไทยกลับมาไวๆขอบคุณครับพวกเราเชื่อว่าการส่งความสุขจากเล็กๆจะถูกส่งต่อไปเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโยโกฮาม่าไทยเมคสไมล์คืนรอยยิ้ม